าต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งทีมนะคะกำแพงเพชร FC ค่ะล่าสุดทางด้านโค้ชเสกสรรสิริพงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เน้นพัฒนานักเตะเยาวชนต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะเตรียมลุยลีกแชมเปี้ยนชิพในปีหน้าถึงแม้ว่าจะต้องลุ้นนะคะว่าแข้งต่างชาติจะอยู่ช่วยทีมต่อหรือเปล่าส่วนกำแพงเพชร FC ตอนนี้ก็จอดป้ายแค่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับสุราษฎร์ธานี FC ด้วยสกอร์รวม2นัด5ต่อ4พลาดโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1เป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหสุราษฎร์นี่มาดีเหลือเกินนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการที่ทีมจะได้สิทธิ์ลงแข่งขันในระบบลีกแชมเปี้ยนชิพปีหน้าก็ถือว่าในฐานะของรองแชมป์โซนภาคเหนือเนี่ยโค้ชเสกก็บอกว่าจากนี้ปล่อยให้นักเตะไปพักหลังจากเหนื่อยกันมาตลอดทั้งฤดูกาลแล้วนะครับโดยในส่วนของผู้เล่นดาวรุ่งก็คงจะต้องพัฒนากันต่อไปซึ่งในปีนี้เนี่ยบรรดานักเตะเยาวชนอายุ16ถึง20ปีของสโมสรผลงานยอดเยี่ยมนะครับจึงบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ก้าวขึ้นไปเป็นกำลังหลักให้กับทีมด้วยก็จะยังคงเปิดโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งเนี่ยได้พัฒนาฝีเท้ากันต่อไปเพื่อที่จะสู้ศึกแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าและทีมจะได้โควต้าลงเล่นแทนลีกดิวิชั่น2เดิมนั่นเองครับส่วนเรื่องการหลากหลายอื่นนั้นยังอยู่กันพร้อมหน้านะครับแต่ต้องไปดูรายละเอียดด้วยว่าจะต่อสัญญาใครบ้างโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่หลายสโมสรนั้นทาบทามเข้ามาต้องปรึกษาทีมงานอีกครั้งนะครับว่าผู้เล่นรายใดจะอยู่หรือว่าจะไปในซีซั่นหน้าต่อไปนะครับตอนนี้กำแพงเพชรเองก็มีนโยบายที่จะดึงผู้เล่นเก่าๆผู้เล่นที่เป็นลูกหม้อเดิมๆของกำแพงเพชรนั้นกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีอย่างเช่นสุเดชธงชัยเองก็ได้สนใจที่อาจจะดึงกลับมานะครับถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่วางเป้าหมายว่าชัดเจนว่าพวกเขาจะต้องกลับไปเล่นในดิวิชั่น1ให้ได้นะครับ